ทิศทางจะเป็นอย่างไรวันนี้ไปคุยกับคุณพวันณวาวัฒนศัพท์ค่ะประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันคะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพันค่ะสวัสดีครับค่ะราคาทองในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เชื่อว่ายังคงเป็นไซด์เวย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโลของทองคำเนี่ยอยู่ได้แค่ระดับ 1,260 ปลายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราประเมินว่าสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่วันนี้มันแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยทองคำก็ดีขึ้นไปเทสปิดตลาดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่1,272 US dollar/troy ounce เปิดขึ้นมาถึงก็กลับขึ้นไปเทสไฮอยู่ที่1,278 US dollar/troy ounce ก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญๆเนี่ยอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามองตามเป็นในตลาดแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ทุกครั้งที่ทองคำไปทำลูก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะแต่ถ้ามองตามปัจจัยทางภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปหรือทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีการทำเขาเรียกว่าติดดอกเบี้ยติดลบนะคะตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้นักลงทุนที่มีเงินถึงอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็ทยอยเอาเงินเข้ามาลงทุนในทองคำตัวนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งซัพพอร์ตทองคำค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราต้องดูค่ะว่าในเดือน6ที่จะถึงข้างหน้านี้เนี่ยทางจีนเนี่ยจะมีทางอเมริกาเนี่ยจะมีนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมถ้ากับมีนโยบายการปรับขึ้นอัตราตัวดอกเบี้ยเนี่ยเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวซึ่งค่อนข้างกดดันทองคำให้ย่อลงมาค่ะดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐที่ประกาศออกมาปรากฏว่าสดใสเกือบจะทุกตัวเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นแรงกดดันด้วยใช่ไหมครับยังไม่เห็นชายตัวนี้เท่าไหร่นะคะถ้าสังเกตได้การย่อลงของทองคำเนี่ยก็ยังย่อลงอยู่ในกรอบคงจะต้องคอยข่าวว่าทางของอเมริกาจะมีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมแล้วก็ในเดือน7ในเดือน6ก็เหมือนกันก็จะมีการประกาศของทางอังกฤษด้วยว่าจะมีการออกมาจากไอ้กลุ่มของยูโรโซนไหมถ้ามีอังกฤษมีการออกมาตัวนี้ก็อาจจะเป็นผลซึ่งทำให้กระทบกับค่าเงินยูโรแล้วก็มีผลส่งผลตรงๆกับทองคำเหมือนกันเพราะนั้นเองเนี่ยจากนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนาเชื่อว่ากรอบของทองคำเนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบซึ่งแคปน่าจะสูงสุดอยู่ที่ 1,300 US dollar ต่อทรอยซ์เอาส่วนแนวรับเนี่ยแนวรับใหญ่อยู่ที่ 1,260-1,250 ถ้าหลุดลงมาจริงๆก็ยังเชื่อว่า 1,220 น่าจะเอาอยู่เพราะนั้นกรอบจากนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนาก็เชื่อว่าอยู่ในระดับนี้นะคะค่ะให้แนะนำนักลงทุนยังไงครับครับเชิญครับค่ะปัจจัยสัปดาห์นี้ก็ยังมีการประกาศของตัวเลขประจำสัปดาห์นะคะ คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยถ้าเป็นไปตามคาดเลยแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วประกาศอยู่ที่ 294,000 ตำแหน่งครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์ไว้ที่ 276,000 ตำแหน่งถ้าเป็นไปตามคาดตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อลงด้วยนะเราเชื่อว่าทองคำน่าเทสวันนี้ถ้ามีโอกาสที่เทส 1,280 แล้วไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะย่อแต่ถ้าเทสแล้วผ่านก็เชื่อว่าน่าจะแคปอยู่ที่ 1,296 จนถึง 1,300 ก็น่าจะย่อค่ะตรงย่อน่าจะย่อตรงช่วงปลายสัปดาห์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีนะครับ